วัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะแต่ว่ามาทำคลิปพิเศษอีกรอบนึงครับกับการแนะนำวิธีการติดตั้งฮะกล้อง 360IP ครับจากนาโนเทคฮะซึ่งเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายว่าจะกล้องตัวนี้เนี่ยมันติดตั้งยากเหลือเกินนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากเหลือเกินนะฮะวันนี้จะมาทำให้ดูครับว่าการเชื่อมต่อเป็นยังไงเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยทำการเชื่อมต่อผ่านสายแลนใช่ไหมเพื่อนๆบางคนอาจจะงงครับกับวิธีการเชื่อมต่อบนอินเทอร์เน็ตนะฮะวันนี้ครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ครับรับรองเลยครับว่าง่ายครับแค่กดไม่กี่คลิกครับเชื่อมต่อได้สำเร็จแน่นอนครับไปดูเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่กล้อง360องศา IP ครับของ Nanotech นะที่มีคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยครับว่ามันต่อยากต่อเย็นจริงๆเลยไม่รู้จะต่อยังไงฮะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปให้ดูอีกคลิปนึงฮะคราวที่แล้วต่อแบบแมนนวลเนาะใช้แลนนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ให้ดูว่ากล้องจริงมันไม่ได้ต่อยากครับมันใช้ง่ายมากๆฮะก็ดาวน์โหลดแอปเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นตัว VR Cam นะครับตัวนี้นี่เองนะฮะก็เคยทำรีวิวกล้องที่ใช้โปรแกรม VR Cam ตัวนี้มาหลายตัวมากๆนะครับจริงๆมันเป็นวิธีเดียวกันเลยแต่ว่าเพื่อความเข้าใจครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูครับก่อนอื่นนะครับสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยให้เราเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปกดที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาเลือกที่ Wi-Fi ครับหลังจากนั้นนะฮะให้หาตัวกล้อง IP ครับของผมก็จะเป็น IPCF ตัวนี้นี่เองนะฮะก็กดเข้าไปครับพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นนะให้อยู่ในหน้า My Device นะครับข้างบนให้เห็นนะครับว่า My Device กดเลขบวกครับตัวบวกนะฮะให้กดปุ่มด้านบนตัวนี้นะครับอ่านว่าอะไรฮะภาษาอังกฤษไม่เก่งเข้าไปครับเสร็จแล้วก็กด Next ครับนะฮะกด Next อีกครั้งนึงครับหลังจากนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เราใส่ SSDI นะฮะก็คือ Wi-Fi บ้านเรานั่นแหละนะฮะของผมก็ Banana Home ก็เคยเชื่อมต่อไว้แล้วครับก็ให้กดแค่นี้เองนะคนที่ไม่มีก็ให้ใส่ชื่อ Wi-Fi ตัวเองนะครับใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ตัวเองให้เรียบร้อยฮะกด complete ครับเสร็จแล้วครับ ยากตรงไหนฮะง่ายมากนะครับแค่นี้เองแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่เชื่อมต่อนะมันเป็นออฟไลน์อยู่เลยนะครับให้เข้ามาข้างในครับแล้วก็รอเขาดาวน์โหลดเนี่ยนะฮะใช้เวลาดาวน์โหลดสักพักนะฮะบางคนอาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดนานหน่อยครับตอนเนี้ยคือกล้องตัวนี้มันค่อนข้างส่งภาพมาเนี่ยค่อนข้างมีอะไรนะเขาเรียกไฟล์ภาพเนี่ยคุณภาพค่อนข้างสูงฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเน็ตเราช้าครับมันก็จะวนดาวน์โหลดอย่างนี้แหละค่อนข้างช้านะครับก็รอครับใช้เวลาเกือบ2นาทีนะฮะก็ขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยฮะนี่ฮะไม่ได้ใช้ยากเย็นเลยใช่ไหมนะครับก็ติดตั้งง่ายๆแบบนี้เองนะครับเหมือนตัวของ IP camera หลายๆตัวที่ Nanotech เขาเอาเข้ามาจำหน่ายนะครับไม่ได้ติดตั้งวุ่นวายครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกก่อนนะว่าเวลาเราดูผ่านเน็ตเนี่ยเน็ตต้องแรงจริงๆครับไม่งั้นก็มันจะโหลดไม่ขึ้นนะฮะนี่ก็ขึ้นออนไลน์ละเรียบร้อยนะฮะก็ใครยังติดตั้งไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรนะครับลองค่อยๆทำดูครับลองเชื่อมต่อดูนะฮะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาปุ๊บหา Wi-Fi ไม่เจอนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปกดปุ่มรีเซ็ตที่เครื่องตัวเครื่องก่อนนะครับเข้าที่เครื่องเนี่ยเขาจะมีรูเล็กๆตรงนี้นะฮะนี่ด้านนี้นะครับก็กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะลองเซตอัพการตั้งค่าใหม่ดูนะครับแต่ว่าที่ผมลองดูนี่ก็ไม่ได้ยากนะง่ายๆนะครับลองดูครับเห็นไหมครับจบกันไปแล้วครับกับการเชื่อมต่อครับตัว360 IP camera เห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวจริงๆนะครับแค่กดไม่กี่คลิกก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการดูภาพจากวิดีโอครับผ่านระบบ Wi-Fi หรือว่า 3G 4G นะฮะจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาแสดงภาพลงไปเนี่ยค่อนข้างความละเอียดสูงมากๆครับดังนั้นจึงทำให้การโหลดเนี่ยมันช้านะแต่การเชื่อมต่อแล้วดูผ่านวง Wi-Fi ใน Wi-Fi เดียวกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสามารถใช้งานได้แน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถสั่งได้จาก Lazada เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับแล้วก็ฝากติดตามผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ทุกวันศุกร์เวลา2 ทุ่มตรงครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย